คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมก.สถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะในระบบ AM 1107กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมก.เชียงใหม่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุมก.ขอนแก่น AM 1314กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุมก.สงขลา AM 1269กิโลเฮิรตซ์รับฟังพร้อมเพรียงกันทั้ง4ภูมิภาครายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์สื่อกลางด้านการเกษตรและอาหารสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่ชุมชนผลิตรายการโดยภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์รายการที่จะพาทุกท่านไปเปิดโลกทัศน์ใหม่แห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารครับและเช่นเคยนะครับอยู่กับผมอาจารย์ดร.สุเมธชัยไทยสงฆ์ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับเมื่อพูดถึงอำเภอกำแพงแสนหรือวิทยาเขตกำแพงแสนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับหลายๆท่านคงจะนึกถึงโคเนื้อคุณภาพสูงที่ชื่อว่าโคกำแพงแสนนะครับวันนี้เราอยู่กับท่านวิทยากรตัวจริงเสียงจริงที่ทำงานเกี่ยวกับโคกำแพงแสนนะครับจากภาควิชาสัตวบาลคณะเกษตรกำแพงแสนครับขอต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.สุริยะสวานนท์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับก่อนอื่นขอบคุณอาจารย์ที่ให้เกียรติกับทางรายการของเรานะครับครับผมยินดีมากครับครับอาจารย์ครับอยากจะให้อาจารย์เล่าที่มาที่ไปครับว่าโคเนื้อคุณภาพสูงพันกำแพงแสนเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรครับอาจารย์เรียนเชิญครับครับผมโคพันกำแพงแสนก็เป็นโคที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ปรับปรุงพันมาเป็นเวลาจะบอกว่าเกือบร่วม40กว่าปีที่ผ่านมาครับก็คือที่มาที่ไปของโคพันกำแพงแสนก็คือแต่ก่อนบ้านเราก็คือเลี้ยงโคครับพื้นบ้านเป็นหลักแล้วก็นำโคที่โดยเฉพาะนำโคพันแท้ครับหรือนำน้ำเชื้อเข้ามาซึ่งมันก็อาจจะเลี้ยงได้บ้างเลี้ยงไม่ได้บ้างครับก็เลยมีอาจารย์ของเราอย่างเช่นอาจารย์จรัญซึ่งท่านก็มองว่าเราน่าจะทำวัวลูกผสมก็เลยเอาสายพันธุ์ต่างๆมาลองผสมจนเราได้เมื่อประมาณปี2503ประมาณ34เนี่ยเราได้พันธุ์ที่ว่าเหมาะกับบ้านเราก็คือเป็นวัวลูกผสมระหว่างวัวพื้นบ้านวัวพื้นบ้านครับแล้วก็ผสมกับบราหมันบราหมันเราก็เอาลูกที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะตัวเมียมาเป็นฐานแม่แล้วก็ผสมด้วยวัวชาโลเล่ครับก็คือน้ำเชื้อชาโลเล่ก็จะได้เป็นวัวกำแพงแสนซึ่งจะมีลักษณะของจุดเด่นของเขาก็คือเป็นวัว3สายพันธุ์ก็จะมีพื้นบ้านอยู่ประมาณ 25% ครับบราหมันอยู่ประมาณ 25% ครับแล้วก็ชาโลเล่อยู่ประมาณ 50% ซึ่งคำว่าจุดเด่นก็คือพื้นบ้านก็จะเป็นวัวที่ค่อนข้างจะทนต่ออากาศในบ้านเราอยู่แล้วมันจะเป็นอากาศร้อนหรือแม้กระทั่งการผสมติดวัวเป็นบ้านเรานี่เก่งอยู่แล้วเรื่องการให้ลูกอะไรพวกนี้คือความเป็นแม่เขาจะดีอยู่แล้วในขณะที่วัวปรามันก็โครงร่างครับค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็เป็นวัวที่อยู่ในสภาวะอากาศร้อนอย่างบ้านเราได้ก็เลยเอาสองสายมาเป็นฐานแม่แล้วก็เอาวัวที่ให้เนื้อที่ดีครับก็คือชาโลเล่ชาโลเล่จะเป็นวัวที่ให้เนื้อที่มีมัดกล้ามเนื้อที่สมบูรณ์นั่นคือกำแพงแสนเราก็เลยรวมจุดเด่นของวัวทั้ง3สายมาไว้ด้วยกันก็คือให้ความเป็นแม่ที่ดีคือให้ลูกได้อย่างสม่ำเสมอแล้วก็ให้เนื้อที่มีกล้ามเนื้อที่สมบูรณ์แล้วก็แน่นอนครับสามารถที่จะเลี้ยงในบ้านเราได้ทนต่อโรคแมลงอัตราการเจริญเติบโตดีถ้าเราให้อาหารเขาอย่างเหมาะสมครับผมครับก็คือพื้นบ้านปรามันและก็ชาโลเล่รวมกันออกมาเป็นไฮบริดนะครับออกมาเป็นพันกำแพงแสนครับผมแต่เมื่อเราได้พันกำแพงแสนแล้วมันก็ยังไม่เป็นพันแท้เราก็ต้องมีการผสมพันธุ์เพื่อที่จะปรับปรุงเป็นพันแท้ขึ้นมาตั้งแต่ปี34เราก็มีแผนในการปรับปรุงพันธุ์ก็คือยกระดับสายเลือดของกำแพงแสนก็คือเอากำแพงแสนที่เราได้เป็นลูกผสม3สายเหมือนที่เราฟังเมื่อกี้เนี่ยครับก็คือเอารุ่นที่เป็น F1 หรือว่า D1 ครับมาผสมกันแล้วก็คัดเลือกลูกที่ดีเราก็ได้รุ่นที่2หรือว่า F2 หรือว่า D2 ครับอาจารย์แล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนถึง F5 หรือว่า D5 ทุกวันนี้เรามี F5 หรือว่า D5 นี้ค่อนข้างเยอะนั่นก็คือเป็นวัวที่เป็นวัวกำแพงแสนพันธุ์แท้ละครับปัจจุบันเราก็เรียกว่าวัวกำแพงแสนครับผมไม่ใช่วัวลูกผสม3สายเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับผมก็คือเป็นพันธุ์แท้แล้วใช่ครับเป็นของแท้พันธุ์แท้แสนแล้วแต่ต้องเข้าใจว่าพันธุ์แท้มันก็ต้องมีการคัดเลือกพันธุ์ต่อนะครับไม่ใช่ว่าพันธุ์แท้แล้วมันจะจุดมหาลัยก็ต้องมีหน้าที่ในการคัดเลือกเพราะว่าวัวมันก็ต้องมีการปรับปรุงพันธุ์ไปเรื่อยๆก็ต้องคัดเลือกสิ่งที่ดีไว้อันที่ไม่ดีก็ต้องเขาเรียกว่าเขาต้องเอาออกจากระบบการปรับปรุงพันธุ์อาจจะขายเป็นเนื้อเป็นอะไรพวกนี้ไป
ในการคัดเลือกที่อาจารย์บอกเนี่ยมีกระบวนการยังไงที่อาจารย์ที่อาจารย์ได้ดำเนินการมาบ้างครับในการคัดเลือกของบัวกำแพงแสนเราก็จะมีเขาเรียกว่ามีมาตรฐานของสายพันธุ์บัวกำแพงแสนอยู่ว่าควรจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงสีอะไรพวกนี้ความสมบูรณ์พันธุ์เป็นอย่างไรอัตราการเจริญเติบโตในช่วงที่เราเรียกว่าช่วงวัวรุ่นเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมการให้ลูกถ้าสำหรับตัวเมียนะครับก็ต้องมีการให้ลูกที่เรียกว่าการผสมติดก็คือสามารถจะให้ลูกได้อย่างสม่ำเสมออันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่ามันต้องมีดัชนีในการคัดเลือกอยู่หลายตัวเพื่อที่จะคัดเลือกให้ได้วัวที่เป็นกระแพงแสนที่มีลักษณะเด่นในได้หลายเรื่องกับก็ต้องมีการคัดเลือกอย่างสม่ำเสมอครับแล้วลักษณะที่อาจารย์กล่าวมาสักครู่นี้ถ้าเกิดผมเป็นเกษตรกรอยู่ท้องอยู่ทางบ้านผมจะต้องดูหน้าตาเขาอย่างไรถึงจะบอกได้ว่าอันนี้คือวัวพันกระแพงแสนที่เป็นเกรดดีเป็นชั้นดีแล้วล่ะครับครับอันนี้ก็ดูได้จากสีละส่วนหนึ่งก็จะมีส่วนสีนะครับปกติกระแพงแสนก็คือที่เราให้ความสำคัญก็คือจะมีสีขาวหรือว่าสีครีมขาวหรือครีมครับผมก็คือเป็นลักษณะเด่นของเขาที่เราคัดเลือกไว้แต่ถ้าเป็นลักษณะที่เป็นสีที่ผิดปกติที่เราไม่เอาอย่างเช่นมีลักษณะเป็นสีที่มีสีอื่นเข้ามาแทรกด้วยที่เราเรียกว่าวัวที่มีสีด่างหรือสีลายอะไรพวกนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่กระแพงแสนไม่ต้องการก็ต้องคัดออกคัดออกก็คือเอาไปทำเป็นวัวเนื้อไปขุนแปลอะไรพวกนี้เพื่อทำเป็นเพื่อจำหน่ายเป็นเนื้อวัวไปส่วนนั้นอันนี้เรื่องของสีแล้วก็เรื่องของรูปร่างมัดกล้ามเนื้อก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราใช้ในการคัดเลือกเพราะเรามุ่งเป้าไปที่วัวกระแพงแสนต้องให้เนื้อที่ดีมัดกล้ามเนื้อต้องสมบูรณ์นั่นก็คือถ้าวัวที่เรามีอยู่ในฟาร์มถ้ามันเป็นวัวที่เขาเรียกว่าดูแล้วสัดส่วนของมัดกล้ามเนื้อไม่เหมาะสมอย่างเช่นขาอาจจะไม่เหมาะสมขาไม่แข็งแรงอะไรพวกนี้ซึ่งแน่นอนกับขาไม่แข็งแรงมันก็จะบ่งบอกถึงว่าถ้าเลี้ยงให้เป็นวัวขุนในอนาคตเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้อะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งมัดกล้ามเนื้อถ้าเป็นวัวที่มัดกล้ามเนื้อไม่สมบูรณ์จากที่เราดูด้วยสายตาพวกนี้เราก็จะคัดออกในส่วนนั้นรวมทั้งระบบสืบพันธุ์เราก็คัดจากในเรื่องของลักษณะของลูกอันทะที่เหมาะสมอะไรพวกนี้ครับหรือแม้กระทั่งของตัวเมียก็เหมือนกันดูเรื่องของการเป็นสัตว์ในช่วงแรกๆว่ามันเริ่มเป็นสัตว์เมื่อไหร่น้ำหนักที่เป็นสัตว์มีเท่าไหร่ก็เป็นตัวหนึ่งในการคัดเลือกครับครับอย่างตอนเมื่อสักครู่นี้อาจารย์กล่าวถึงการสังเกตลูกอันทะที่เหมาะสมเราต้องสังเกตยังไงครับอาจารย์ก็ถ้าวัวที่เป็นหนมเนี่ยลูกอันทะมันควรจะมีลักษณะที่หย่อนยานระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าหย่อนจนเกินไปหรือไม่หย่อนลงมาเลยก็ต้องเป็นลักษณะที่เหมาะสมด้วยครับครับผมอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ใช้ในการคัดเลือกเบื้องต้นว่ามันจะให้น้ำเชื้อที่ดีไหมครับแล้วลักษณะการเป็นสัตว์ที่อาจารย์กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้เราสังเกตในมิติไหนยังไงครับอาจารย์ก็สำหรับวัวที่เป็นสัตว์วัวสาวนี่ปกติก็คือถ้าเป็นวัวกำแพงแสนเนี่ยเราถ้าเลี้ยงให้ดีนะครับถ้าเลี้ยงให้ดีแล้วก็ให้กินอาหารตั้งแต่แรกคลอดหรือตั้งแต่ที่เขาอยู่กับแม่พวกนี้ให้กินอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์หรือว่าอย่างเพียงพอพวกนี้เขาก็จะมีน้ำหนักเมื่อ1ปีนี่ประมาณสัก200ถึง250ก็คือปกติถ้าเลี้ยงต่อไปอีกก็ประมาณสักปีครึ่งหรือว่าไม่เกินก็คืออายุเขาประมาณสักปีครึ่งถึง2ปีเนี้ยเขาน่าจะเริ่มมาการเป็นสัตว์แล้วก็คือเริ่มมาการเป็นสัตว์ก็คือนั่นแสดงว่าเขาเริ่มเป็นสาวแล้วแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาไม่เป็นสัตว์เลยแสดงว่าอาจจะความผิดปกติแล้วเราต้องมีการคัดออกละในส่วนนั้นการเป็นสัตว์ก็อาจจะดูด้วยสายตาสำหรับบัวสาวอาจจะยากนะครับอาจต้องใช้ในเรื่องของเพื่อนเขาเนาะที่เป็นตัวผู้พวกเนี้ยเขาก็จะรู้ว่าวัวเป็นสัตว์เราสังเกตเห็นว่ามันจะมาปีนมาอะไรพวกเนี้ยหรือมันจะเขาเรียกว่าการที่วัวเป็นสัตว์แน่นอนครับสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้ก็คือกิจกรรมของเขานี่มันจะผิดปกติจากที่วัวเคยสงบนิ่งตรงนี้ถ้าเมื่อไหร่เขาเป็นสัตว์เขาก็ต้องมีแอคทิวิตี้ที่มากกว่าปกติคนที่อยู่กับวัวจะรู้ในเรื่องเหล่านี้ครับครับนั่นก็คือสังเกตการเป็นสัตว์สังเกตอันทะสังเกตลักษณะภายนอกของเขาใช่ครับทีนี้ทราบมาว่าอาจารย์มีการสร้างเครือข่ายเกษตรกรที่ดูที่ครับผมเลี้ยงก็คือกำแพงแสนด้วยใช่ครับอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือวัวกำแพงแสนที่อาจารย์เราเนาะตั้งแต่พันธุ์พรุที่ปรับพันธุ์มาท่านก็มองแล้วว่าวัวต้องมีการคัดเลือกแล้วตัวไม่ดีนี่ไปไหนแน่นอนครับตัวไม่ดีมันก็ต้องไปขายเป็นเนื้อไปการที่จะขายเป็นเนื้อถ้าเอาไปขายเป็นเนื้อในตลาดล่างหรือว่าเราเรียกว่าเนื้อตลาดสดการเรียกว่ามูลค่าของเขาก็อาจจะไม่เยอะก็เลยมีการรวมกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงวัวพันกระแพงแสนก็คือรวมกลุ่มกันเพื่อทำการตลาดก็กลุ่มที่รวมขึ้นในช่วงแรกๆก็คือเป็นสหกรณ์โคเนื้อพันกระแพงแสนซึ่งสหกรณ์โคเนื้อพันกระแพงแสนก็ก่อตั้งตั้งแต่ปี2537จนถึงปัจจุบันเนี้ยก็มีการพัฒนาในเรื่องของการทำตลาดในส่วนของโคเนื้อครับครับแล้วเครือในอยากให้อาจารย์ช่วยยกเคสสตี้กรณีศึกษาเครือข่ายครับว่า
ขามีการรวมกลุ่มแล้วก็ประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จมีข้อจำกัดมีข้อได้เปรียบอะไรยังไงบ้างครับอาจารย์ครับผมในส่วนของเกษตรกรที่เลี้ยงโคกระแพงแสนที่กลุ่มแรกที่พูดถึงก็คือกลุ่มของสหกรณ์โคเนื้อพันกระแพงแสนเนี่ยก็คือในช่วงแรกก็คือก็เป็นการรวมกลุ่มเพื่อคัดวัวที่อาจจะไม่ได้สเปคที่จะทําเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เอามาเลี้ยงขุนแล้วก็ทําการจําหน่ายแล้วก็มีการขยายกลุ่มมีการขยายในเรื่องของจํานวนการผลิตก็คือในอดีตอาจจะมีการซื้อวัวเข้ามาทําตลาดนี่อาจจะไม่เยอะปัจจุบันนี้เค้าก็เพิ่มขึ้นประมาณเกือบ 2,000 ตัวต่อปีสําหรับสหกรณ์ในกลุ่มของโคเนื้อพันกระแพงแสนแต่นอกจากนั้นก็คือในวัวพันกระแพงแสนเองมันก็อาจจะมีลักษณะที่อาจจะไม่ใช่ลักษณะเด่นต้องบอกงั้นก็คืออย่างเช่นในเรื่องของปริมาณไก่มันแซ่บครับวัวกระแพงแสนอย่างที่เราทราบเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังแล้วว่าเราปรับปรุงพันธุ์มาโดยดูในเรื่องของการเจริญเติบโตที่ดีการให้ลูกอะไรพวกนี้แล้วก็มัดกล้ามเนื้อที่สมบูรณ์แต่ปริมาณไก่มันแซ่บอาจจะมีไม่มากนักปริมาณไข่ซึ่งในช่วงหลังนี้ก็จะมีผู้บริโภคอีกกลุ่มนึงที่ต้องการวัวที่มีไขมันแซ่บสูงที่เราเรียกว่าพรีเมียมก็อาจจะได้มีข้อมูลจากต่างประเทศที่เขากินเนื้อที่ไขมันแซ่บสูงเช่นวัววากิวครับมันก็เลยมีรสนิยมของคนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นวัวกระแพงแสนเราก็เลยพัฒนาในเรื่องของพันธุกรรมที่อยากให้มีไขมันแทรกเพิ่มมากขึ้นด้วยเพื่อให้ตอบโจทย์กับผู้บริโภคกลุ่มนี้มาเลเซียก็เลยมีการพัฒนาในเรื่องของการนำเชื้อนำ MBO จากต่างประเทศที่เป็นสายพันธุ์วัวกระแพงแสนที่เป็นสายพันธุ์วัววากิวเอามาเลี้ยงในมหาลัยเพื่อที่จะเอามาผสมกับวัวกระแพงแสนที่เรามีอยู่แล้วให้ได้ทั้งสองอย่างก็คือโตดีด้วยแล้วก็คาดหวังว่าไขมันแทรกจะสูงอันนี้ก็คือที่เราเรียกว่าลูกผสมวากิวกำแพงแสนลูกผสมวากิวกำแพงแสนไปอีกใช่ครับแล้วก็มีเกษตรกรอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาทำวัวพรีเมียมแบบเนี้ยครับซึ่งมหาลัยก็ได้ไปส่งเสริมด้วยในส่วนนั้นที่เราเรียกว่าก็คือเขาก็รวมกลุ่มกันเป็นรูปของสหกรณ์เหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อจำกัดหรือที่เรียกว่าแม็กบีบอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่ทำพรีเมียมเป็นหลักซึ่งปัจจุบันนี้ก็ทำมาได้ประมาณสักเกือบ10ปีแล้วในกลุ่มนี้อยู่ในพื้นที่กำแพงแสนของเรานี้เลยนะครับครับนอกจากในพื้นที่กระแพงแสนมีพื้นที่อื่นๆด้วยไหมครับอาจารย์หรือว่ายังตอนนี้ยังอยู่ในกระแพงแสนก็คือทั้งสองสหกรณ์ทั้งสหกรณ์โคเนื้อกระแพงแสนและสหกรณ์คือขายโคเนื้อจำกัดเนี่ยครับเป็นสหกรณ์ที่มีเขตแดนทั่วประเทศทั่วราชอาณาจักรนั่นแสดงว่าสมาชิกของเขาเนี่ยอยู่ทั่วประเทศอยู่ทั่วประเทศใช่ครับอย่างเช่นของสหกรณ์คือขายโคเนื้อจำกัดเนี่ยสมาชิกอยู่ใต้สุดก็นราธิวาสอยู่บนสุดก็คือเชียงใหม่เชียงรายอยู่อีสานก็มีทั้งอุบลมีทั้งศรีสะเกษอันนั้นคือไกลสุดแล้วแล้วส่วนภาคตะวันตกทางบ้านเราก็มีอยู่ทุกจังหวัดก็คือเป็นเครือข่ายที่รวมทั่วประเทศเอาไว้ก็คือสหกรณ์มีหน้าที่ทำตลาดเขาเลี้ยงตามสเปคของสหกรณ์ก็ส่งให้กับสหกรณ์เพื่อที่จะทำหน้าที่กระจายเนื้อไปยังลูกค้าทั้งที่อยู่ในปริมณฑลหรือว่าต่างจังหวัดครับผมครับอาจารย์ครับทีนี้โคเนื้อกำแพงแสนต่างจากเนื้อวัวชนิดอื่นๆยังไงบ้างครับอาจารย์ที่จริงถามว่าต่างกันยังไงครับโคเนื้อกำแพงแสนถ้าเป็นเนื้อแล้วนะครับครับถ้าเป็นเนื้อแล้วนี่ถ้าจะว่าถ้าคนที่ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยจะไม่รู้หรอกว่ามันเป็นเนื้อโคกำแพงแสนไหมหรือว่าเป็นเนื้อโคชนิดอื่นยกเว้นว่าในเรื่องของพวกการเลี้ยงแบบพิเศษขึ้นมาเพื่อให้เกิดลักษณะของเนื้อที่แตกต่างกันอย่างที่บอกก็คืออย่างเช่นถ้าเป็นวัวกระแพงแสนถ้าเลี้ยงขุนอย่างดีลักษณะเด่นของเขาก็คือในเรื่องของเนื้อเขาจะมีความนุ่มในส่วนนี้นั่นคือก็ต้องเป็นคนที่รู้ว่าเนื้อที่มันนุ่มกับหยาบไอ้หรือว่าเหนียวเนี้ยถ้าปรุงลักษณะที่คล้ายกันอาจจะแยกได้แต่ถ้าดูด้วยสายตานี่ยากครับใช่ครับหรือถ้าเป็นลูกผสมระหว่างกระแพงแสนวากิวสิ่งที่มันจะเด่นก็คือมันจะมีไขมันแทรกอันนี้อาจจะมองเห็นได้ถ้าเลี้ยงอย่างดีนะครับจะมีไขมันแทรกตรงมัดกล้ามเนื้อต่างอันนี้คือความแตกต่างครับก็คือเราแยกเราจะแยกไม่ออกจนกว่าเราจะได้สัมผัสในการกินในการรับประทานก็คืออย่างที่บอกคือถ้ามองด้วยสายตาเนี้ยถ้ามันเป็นการเลี้ยงที่แตกต่างกันอาจจะบอกได้ว่าอันนี้เลี้ยงมาอย่างดีนะไขมันแทรกอาจจะมีเยอะอันนี้เลี้ยงมาอาจจะให้กินหญ้าเป็นหลักไขมันแทรกอาจจะไม่มีอะไรพวกนี้มันก็จะบอกได้ว่าแต่ว่าจะบอกว่าเป็นวัวสายพันธุ์อะไรนี่ยากครับอันนี้เป็นพันธุ์กระแพงแสนไหมอันนี้เป็นลูกผสมกระแพงแสนไหมนี่ยากครับยกเว้นเห็นตัวมันก่อนที่จะเข้าเชือดมันก็จะบอกได้ครับทีนี้วิธีการเลี้ยงดูถ้าผมเป็นเกษตรกรอยู่แล้วผมอยากจะเลี้ยงโคกระแพงแสนแล้ววิธีการเลี้ยงมันยุ่งยากกว่าวัวชนิดอื่นๆไหมครับอาจารย์วัวกระแพงแสนถ้าพูดถึงเรื่องการเลี้ยงทั่วไปนะครับไม่ได้แตกต่างจากวัวในบ้านเราเท่าไหร่เพราะอย่างที่บอกกระแพงแสนเราปรับปรุงพันธุ์มาให้เขามีความทนทานต่อโรคแมลงอยู่แล้วในบ้านเราอากาศร้อนเขาก็อยู่ได้นั่นคือเรื่องความยุ่งยากในการเลี้ยงไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่แต่ถ้าจะเลี้ยงให้ดีให้มีไขมันแทรกอันนี้มันจะเกิดความแตกต่างแล้วกับการเลี้ยงวัวตัวทั่วไปครับ
ครับการเลี้ยงให้มีไข่มันแทรกที่ว่ายุ่งยากกว่าหรือยุ่งยากกว่าอย่างไรบ้างครับอาจารย์ก็อันนี้ก็อย่างที่เราทราบนะครับการเลี้ยงหรือว่าแม้กระทั่งคนเราเองเนี่ยถ้าเราอยากอ้วนแน่นอนครับมันก็ต้องกินอาหารเยอะกลัวก็เหมือนกันก็คือถ้าเรานอกจากเรื่องพันธุกรรมแล้วนะครับคนเราก็เหมือนกันบางคนกินยังไงก็ไม่อ้วนก็มีบางคนกินนี่เดี๋ยวก็อ้วนนั่นคือพันธุกรรมมันแตกต่างกันวัวก็เหมือนกันครับถ้าวัวมีพันธุกรรมที่ดีในเรื่องของไขมันแทรกแล้วถ้าเราให้อาหารที่ดีก็คือคำว่าให้อาหารที่ดีต้องมีการให้อาหารข้นเพราะอาหารข้นเป็นแหล่งพลังงานใช่ครับวัวต้องกินอาหารข้นค่อนข้างจะเยอะเพื่อให้มีพลังงานเหลือเกินพอแล้วไปสะสมเป็นไขมันในร่างกายเขาถึงจะมีไขมันแทรกได้นั่นคือก็เลยบอกว่าจะบอกว่ายุ่งยากไหมการเลี้ยงวัวให้มีไขมันแทรกเนี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่นอกจากยุ่งยากแล้วต้นทุนก็จะสูงด้วยก็คือต้องซื้ออาหารข้นซึ่งมีราคาแพงมาให้เขากินแล้วก็ต้องเลี้ยงในระยะเวลาที่เหมาะสมด้วยไม่ใช่ว่าเลี้ยงแค่ 2-3 เดือนจะได้ไขมันแทรกพวกนี้ก็คงไม่มีต้องเลี้ยงยาวจะเป็น 7-8 เดือนหรือมากกว่านั้นขึ้นกับพันธุกรรมของเขาแล้วก็ขึ้นกับอายุของเขาด้วยอะไรพวกนี้ครับครับผมทีนี้พอเราเลี้ยงด้วยต้นทุนที่สูงแล้วที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้เวลาเราขายเราได้ขายได้คุ้มค่ากับโรงงานไหมครับอาจารย์แน่นอนครับก็คืออย่างที่บอกก็คือวัวที่สหกรณ์ต่างๆที่เขาทำในเรื่องของเนื้อวัวพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นของพลยังคำที่ทำมานานแล้วนะครับหรือของสหกรณ์โคนเนื้อกระแพงแสนเราที่เราเรียกว่า KU Beef หรือของสหกรณ์ขายโคนเนื้อจำกัดที่เราเรียกว่า Mac Beef พวกนี้เขาจะซื้อในราคาที่แพงกว่าราคาวัวคุณทั่วไปนะเกือบ20บาทถึง30บาทแล้วแต่ต่อกิโลกรัมต่อกิโลกรัมนั่นครับครับนั่นก็คือทั้งในเรื่องของต้นทุนและการขายใช่ครับอย่างวัวที่คุณจะตัวนึงอาจจะขายได้ประมาณตัวละ 60,000 ถึง 100,000 แล้วแต่คุณภาพของไขมันแทรกครับอย่างเช่นของสหกรณ์คือขายคนเนื้อจำกัดเนี่ยเขาซื้อวัวที่เป็นวัวลูกผสมวากิวในบ้านเรานี่ครับถ้ามีไขมันแทรกสูงๆนะครับเกรด11เกรด12เนี่ยเขาซื้อตัวนึงประมาณเท่าที่ผมเคยเห็นนะครับประมาณตัวละ 150,000 ถึง 180,000 บาทต่อตัวนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มันก็ท้าทายสำหรับคนเลี้ยงถ้าเราเลี้ยงดูดีอย่างดีแล้วเราไขมันแทรกมันได้เยอะแน่นอนครับถ้าไปขายที่ตลาดทั่วไปจะได้ตัวละแค่ประมาณ 40,000-50,000 นะแต่ถ้าขายตัวนี้ตลาดมันก็เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 2-3 เท่าตัวแต่มันไม่ได้ทุกตัวนะครับต้องเข้าใจอย่างนั้นมันไม่ได้ทุกตัวมันขึ้นกับพันธุกรรมอย่างที่บอกอย่างที่ผมยกตัวอย่างตอนต้นก็คือคนเราพี่น้องเดียวกันบางคนก็หน้าตาสวยบางคนก็มันไม่เหมือนกันนะลูกที่เกิดมาก็ถึงจะบอกว่าเป็นลูกผสมบากิวก็อาจจะไม่ได้ไขมันแทรกดีทุกตัวก็ขึ้นกับพันธุกรรมที่เข้ามาด้วยส่วนหนึ่งทีนี้ถ้าผมเป็นเกษตรกรผมจะต้องเลือกวัวมาเลี้ยงผมต้องสังเกตยังไงครับอาจารย์ที่จะเลี้ยงออกตัวนี้ออกมาแล้วผมจะขายได้150,000อย่างเงี้ยครับอาจารย์อันดับแรกถ้ามองในแง่ของทฤษฎีต้องรู้ที่มาของเขาก่อนรู้ที่ว่าเป็นพันธุ์อะไรครับถ้าไปซื้อมาจากตลาดที่เราเรียกว่าตลาดนัดยากนะครับว่าจะได้ตัวละแสนเนี่ยแต่ถ้าซื้อมาจากฟาร์มที่เขามีการผสมพันธุ์ที่เขารู้ประวัติแม่ของตัวนี้คืออะไรแล้วพ่อที่ใช้ในการผสมหรือว่าน้ำเชื้อที่ใช้ในการผสมเนี่ยมันก็พอบอกได้เบื้องต้นว่าโอกาสที่ได้ไขมันแทรกสูงหรือเปล่าอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องให้ความสำคัญในตัวนี้ก็คือต้องรู้ที่มาที่ไปของพันธุ์ที่มาที่ไปสิ่งนึงที่ประเทศไทยเราอาจจะบอกว่าตามญี่ปุ่นไม่ทันในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์ก็คือในเรื่องของการเรคคอร์ดข้อมูลการบันทึกข้อมูลอย่างญี่ปุ่นที่เขาปรับปรุงพันธุ์วัววากิวให้ได้มีไขมันแทรกสูงปัจจุบันนี้สิ่งหนึ่งที่เขาเด่นกว่าบ้านเราก็คือความซื่อสัตย์ของเกษตรกรเขารู้ประวัติว่าวัวที่เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยพ่อคืออะไรแม่คือตัวไหนสืบทอดได้แต่ปู่ย่าตายายของวัวที่เกิดขึ้นแต่บ้านเราเหรอครับก็คือผสมอาจจะจำได้อยู่ตอนที่ผสมเสร็จแต่สักปีสองปีผ่านไปลืมแล้วเพราะเราไม่มีการจดไม่มีการเรคคอร์ดที่ดีจะสืบต่อไปว่าวัวที่ได้ไขมันแทรกสูงขายได้ตัวละ150,000นี่ถามว่ามาจากแม่ตัวไหนพ่อตัวไหนยากมากที่จะหาข้อมูลแบบนั้นได้แต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นหรือว่าประเทศที่พัฒนาแล้วพวกนี้เรคคอร์ดนี่สำคัญมากๆเพราะฉะนั้นการเรคคอร์ดเป็นเรื่องที่สำคัญในการปรับปรุงพันธุ์แล้วทีนี้อย่างในวิทยาเขตกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราเนี่ยครับอาจารย์มีพันวัวกำแพงแสนจำหน่ายให้เกษตรกรไหมครับอาจารย์ก็เรามีวัวพันกระแพงแสนอยู่ที่ฟาร์มของมหาลัยเรามีวัวประมาณสักเกือบ400กว่าตัว400กว่าตัวใช่ครับ400กว่าตัวแล้วก็แน่นอนครับลูกที่เกิดขึ้นปีนึงประมาณสักเกือบ150ถึง200ส่วนนึงเราก็คัดไว้เอาไปทําเป็นพ่อแม่พันธุ์ด้วยครับแต่ก็ยังมีอีกส่วนนึงที่เราขายให้กับเกษตรกรด้วยก็มีครับผมก็ยังมีอยู่ครับก็สามารถถ้าเกิดเกษตรกรสนใจแล้วก็ต้องการความมั่นใจได้เนี่ยก็คือติดต่อเข้ามาที่เราได้ใช่ครับอย่างที่ผมบอกว่าที่มหาลัยผมก็พยายามบอกว่า
วัวที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องรู้พ่อแม่พันธุ์ต้องรู้ปู่ย่าตายายของเขานั่นคือการเลคคอร์ดที่ดีส่วนนึงก็เราก็พยายามทําในส่วนนั้นอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นนอกจากที่วิทยาเขตกำแพงแสนแล้วถ้าเกิดเราจะเลือกซื้อในที่อื่นอาจารย์บอกว่าตลาดนัดเนี่ยอาจจะยากใช่ครับมันเป็นทันอะไรแล้วเป็นที่ไหนดีครับอาจารย์ถ้าไม่ใช่วิทยาเขตกำแพงแสนก็ในส่วนของวัวกำแพงแสนนะครับก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ก็ทำก็คือกลุ่มของสมาคมโคเนื้อพันกำแพงแสนอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่เชื่อถือได้เพราะหนึ่งละคนที่เป็นสมาชิกเนี่ยเวลาเขาจะเลี้ยงวัวกำแพงแสนก็ต้องมีการเรคคอร์ดเรคคอร์ดเสร็จแล้วก็ส่งข้อมูลให้กับสมาคมก็คือมีการจดทะเบียนว่าวัวกำแพงแสนที่เกิดขึ้นนี่เป็นวัวรุ่นที่ไหนแล้วเช่น F หรือว่า D1 D2 D3 ก็จะมีการเรคคอร์ดไว้อันนี้ก็เป็นกลุ่มนึงที่มีความน่าเชื่อถือก็คือสมาชิกของสมาคมโคเนื้อพันกำแพงแสนครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรจะต้องเลือกแหล่งที่ซื้อที่ดีนะครับว่าน่าเชื่อถือได้หรือไม่อย่างไรใช่ครับเลือกซื้อในแหล่งที่มีการเรคคอร์ดข้อมูลใช่ครับครับนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับวัวเนื้อกำแพงแสนนะครับโคเนื้อคุณภาพสูงพันกำแพงแสนรองศาสตราจารย์ดร.สุริยะสาวานนท์จากภาควิชาสัตวบาลคณะเกษตรกำแพงแสนยังอยู่กับเรานะครับยังไม่ไปไหนพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการครับสักครู่เดียวครับเปิดโลกกระทัดใหม่แห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารกับรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์พี่คะพวกพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอคะอ๋อตอนนี้พวกพี่กำลังฝึกควบคุมโดรนอยู่ซึ่งโดรนตัวนี้เนี่ยเอาไว้ให้ปุ๋ยให้ยากับพืชมันเป็นหนึ่งในการเรียนรู้ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และนอกจากนี้นะครับน้องๆคณะของเรายังมีแขนงแยกย่อยออกไปอีกเรียกได้ว่าครอบคลุมมากๆครับพี่ครับแล้วสาขาวิชาเกษตรศาสตร์มีแขนงอะไรอีกบ้างเหรอครับก็จะมีแขนงวิชาปฐพีวิทยานะคะซึ่งเรียนเกี่ยวกับทรัพยากรดินการจัดการและการอนุรักษ์ดินให้ยั่งยืนการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยอย่างเช่นภาพถ่ายดาวเทียมหรือแอปพลิเคชันในการตรวจสอบดินค่ะและสำหรับน้องๆที่สนใจด้านพืชเรายังมีแขนงวิชาพืชไร่นาซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศเช่นข้าวอ้อยยางพาราและปาล์มน้ำมันโดยการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ชนิดต่างๆเพื่อให้สามารถผลิตพืชไร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ชอบพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับและสมุนไพรต่างๆต้องแขนงวิชาพืชสวนเพราะที่นี่เรียนเกี่ยวกับสรีรวิทยาการผลิตการปรับปรุงพันธุ์และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวรวมถึงการออกแบบการจัดสวนอีกด้วยค่ะแล้วนอกจากนี้นะครับน้องยังมีแขนงวิชาโรคพืชซึ่งเปรียบเสมือนหมอที่คอยวินิจฉัยโรคสาเหตุของการเกิดโรคการป้องกันกำจัดรวมถึงการค้นหาเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตรอีกด้วยนะยังไม่พอนะคะคณะของเรายังมีแขนงวิชากีตวิทยาซึ่งเรียนเกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชแมลงศัตรูบ้านเรือนแมลงศัตรูปศุสัตว์และยังมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากแมลงที่เป็นประโยชน์อีกด้วยเช่นแมลงตัวห้ามตัวเบียนแมลงที่ช่วยผสมเกสรแมลงที่ให้ผลผลิตเช่นตัวไหมหรือผึ้งรวมถึงแมลงที่สามารถบริโภคได้อีกด้วยค่ะและนอกจากนี้นะครับสำหรับน้องๆที่สนใจเกี่ยวกับการเป็นนักสื่อสารทางการเกษตรเรายังมีแขนงวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรซึ่งจะเรียนเกี่ยวกับการจัดการความรู้ให้แก่เกษตรกรเพื่อไปพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งความสมดุลและยั่งยืนครับอย่างที่บอกนะคะคณะของเราครอบคลุมมากๆนอกจากน้องๆคนไหนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักรกลแล้วก็ยังมีอีกหลักสูตรนึงก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเครื่องจักรกลและแมคคาโทนิกเกษตรซึ่งหลักสูตรนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลที่ทันสมัยในการจัดการสมาร์ทฟาร์มค่ะและเรายังไม่หมดนะครับยังมีอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรหลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับการนำเทคนิคและเครื่องมือเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการวิจัยและประยุกต์เพื่อการพัฒนาการเกษตรของไทยอย่างเช่นการใช้เครื่องหมายโมเลกุลการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการถ่ายยีนเรียกได้ว่าอัดแน่นไปด้วยคุณภาพกันเลยครับจากนี้ยังมีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์ซึ่งน้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์การปรับปรุงพันธุ์สัตว์การจัดการระบบการผลิตสรีรวิทยาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพค่ะและต้องบอกเลยนะครับว่าคณะของเรามีพื้นที่เกือบ 3,000 ไร่สำหรับให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานกันจริงๆมีห้องแลบปฏิบัติการที่ทันสมัยเป็นอันดับต้นๆของเอเชียรวมไปถึงทุนการศึกษาและทุนแลกเปลี่ยนนิสิตต่างประเทศอีกด้วยนะครับยังไงพี่ก็ขอฝากคณะเกษตรกำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนไว้ด้วยนะครับเพราะคณะเกษตรกำแพงแสนมุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีสู่สากลครับเพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดคณะเกษตรกำแพงแสนรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในหลักสูตรกีตวิทยาโรคพืชวิทยาการพืชสวนโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์การปรับปรุงพันธุ์พืชวิจัยและพัฒนาการเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดินวิทยาศาสตร์เกษตรหลักสูตรนานาชาติความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลจากสัตว์วิทยาการปศุสัตว์และการจัดการเกษตรและชุมชนรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์คณะเกษตรกำแพงแสนเปิดโลกกระทัดใหม่แห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารกับรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์ขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่รายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์ในเบรกที่2นะครับเรายังอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุริยะสวานนท์จากภาควิชาสัตวบาลคณะเกษตรกำแพงแสนนะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับโคเนื้อคุณภาพสูงพันธุ์กำแพงแสนครับอาจารย์ครับทีนี้ทราบถ้าผมเนี่ยเป็นเกษตรกรที่ต้องการจะเริ่มต้นนะครับแล้วอยากเข้าร่วมกลุ่มเนี่ยในกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงวัวกำแพงแสนผมจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างไรบ้างครับอาจารย์ก็คืออันดับแรกนะครับก็คือถ้าเรามีฟาร์มอยู่แล้วนะครับถ้ามีฟาร์มที่เลี้ยงวัวอยู่แล้วอยากมาเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์โคเนื้อพันกำแพงแสนหรือสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อจำกัดก็แล้วแต่นี่ก็คือก็ต้องมาสมัครเป็นสมาชิกก่อนอันดับแรกพอเขาจะถามเลยว่าการที่เขาจะรับเป็นสมาชิกได้เนี่ยก็ต้องมีเงื่อนไขอย่างเช่นต้องเลี้ยงวัวนะแล้วเขาอาจจะมีการส่งเจ้าหน้าที่ไปดูที่ฟาร์มว่ามีการเลี้ยงวัวจริงไหมเราสายพันธุ์ที่เลี้ยงตรงกับความต้องการของสากลเขาไหมอย่างเช่นถ้าเราเลี้ยงวัวเพื่อที่จะส่งให้กับสากลโคเนื้อมาเลเซียศาสตร์หรือว่าสากลโคเนื้อพันกำแพงแสนเนี่ยก็คือก็ต้องเป็นเลี้ยงที่เป็นสายพันธุ์ลูกผสมชาโรเล่หรือกำแพงแสนแต่ถ้าไปเลี้ยงเพื่อส่งให้กับสากลคือขายคนเนื้อจำกัดนี่ก็จะคล้ายๆกันแต่นั่นคือเขาเน้นการมันแทรกสูงอาจจะเป็นลูกผสมวากิวอะไรนี่แต่ก็จะมีในเรื่องของความแตกต่างของแต่ละสากลอยู่ก็ต้องขึ้นกับว่าตัวเราชอบแบบไหนถ้าเราเลี้ยงแบบบัวกำแพงแสนจริงๆก็สมัครเป็นสมาชิกของสากลโคเนื้อกำแพงแสนแต่ถ้าเราเลี้ยงเพื่อให้ได้การมันแทรกสูงที่เราเอาลูกผสมวากิวผสมกับกำแพงแสนเข้าไปนี่ก็อาจจะไปสมัครเป็นสมาชิกของสากลเครือข่ายคนเนื้อจำกัดครับครับแล้วพอสมัครแล้วเราจะต้องทำตามระเบียบขั้นตอนภายในมีกติกาอะไรอื่นๆอยู่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับแต่ละสากลเขาจะมีเงื่อนไขในการรับซื้อวัวอยู่ว่าจะต้องเลี้ยงวัวอย่างไรครับแน่นอนครับทั้งสองสากลนี่ก็คือเป็นสากลที่ผลิตเนื้อที่เป็นพรีเมียมครับเขาก็จะมีการควบคุมเรื่องของการเลี้ยงอย่างเช่นไม่ให้ใช้สารเล่งเนื้อแดงไม่ให้ใช้ยาปฏิชีวนะอะไรแบบนี้ซึ่งตัวนี้มันถ้าเลี้ยงวัวเพื่อให้ได้กับมันแทรกสูงเนี่ยพวกนี้จะถูกห้ามแต่ถ้าเลี้ยงวัวเพื่อผลิตเนื้อที่เป็นเนื้อแดงพวกนี้อาจจะมีการใช้กันอยู่ในส่วนนี้แล้วก็นอกจากเรื่องของสารต้องห้ามแล้วในเรื่องของการเลี้ยงเขาก็จะมีการเรคคอร์ดก็คือมีการจดข้อมูลว่ามีการฉีดยาไหมวัวป่วยไหมพวกนี้เป็นเรคคอร์ดสากลเขาจะไปสุ่มตรวจด้วยในส่วนนี้หรือว่าต้องส่งข้อมูลส่วนนี้มาให้กับสากลด้วยอันนี้เป็นการคอนโทรลคุณภาพของวัวที่เลี้ยงในฟาร์มด้วยครับผมแล้วเรื่องการจัดการฟาร์มครับอาจารย์มีข้อมีเงื่อนไขตรงนี้อยู่ร่วมอยู่ด้วยไหมครับอาจารย์การจัดการฟาร์มก็ตอนนี้ถามว่าแต่ละสากลก็พยายามนะครับบอกว่าสมาชิกของเขานี่ต้องให้ได้ฟาร์มมาตรฐานนะโดยเฉพาะมาตรฐานฟาร์มโคเนี่ยนั่นคือการที่ได้ฟาร์มมาตรฐานมันก็บ่งบอกถึงมาตรฐานในการจัดการฟาร์มที่ดีอยู่แล้วซึ่งแต่ก็ยังไม่ได้บังคับว่าทุกฟาร์มต้องได้เพราะตอนนี้ต้องเข้าใจว่ามาตรฐานฟาร์มโคเนื้อในบ้านเราเนี่ยเป็นมาตรฐานฟาร์มแบบสมัครใจสมาชิกจะขอก็ได้หรือไม่ขอก็ได้แต่สากลก็พยายามบอกว่าคุณต้องให้ได้มาตรฐานนะเพื่อที่จะเป็นเขาเรียกว่าเกราะป้องกันในการที่จะขายเนื้อให้กับห้างสรรพสินค้าหรือว่าขายเนื้อให้กับโมเดิร์นเทรดเพราะว่าเขาก็ต้องการเหมือนกันว่าเนื้อที่ส่งให้เขาเนี่ยมันได้มาตรฐานไหมได้มาตรฐานจากไหนเราคือมาจากฟาร์มว่าฟาร์มได้มาตรฐานไหมลงเชือดได้มาตรฐานไหมห้องตัดแต่งได้มาตรฐานไหมแน่นอนครับสากลจะต้องควบคุมมาตรฐานเหล่านี้ให้ได้เพื่อที่จะขายเงินได้ครับครับอาจารย์ทีนี้ผมทราบมาว่ามีการเลี้ยงวัวแบบอินทรีย์ด้วยใช่ครับอาจารย์ในส่วนของเกษตรศาสตร์เราก็อย่างที่บอกก็คือคำว่าพรีเมียมพรีเมียมในที่นี้คือนอกจากมีไขมันแทรกแล้วสิ่งหนึ่งที่เรามองในเรื่องของพรีเมียมที่เป็นเรื่องของการเลี้ยงวัวให้มีคุณภาพแต่อาจจะไม่ได้มีไขมันแทรกสูงเหมือนกับวัวที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยแต่เราเป็นพรีเมียมในเรื่องของการควบคุมมาตรฐานในการเลี้ยงที่พิเศษออกไป
อย่างที่เราทราบคำว่าอินทรีย์ก็คือเป็นการเลี้ยงในระบบที่ไม่ได้ใช้สารเคมีทั้งปุ๋ยทั้งยาทั้งอะไรพวกนี้ที่เป็นสารเคมีเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ในส่วนนั้นและนอกจากที่เป็นอินทรีย์ได้ก็ต้องมีคนมาให้การรับรองมาตรฐานด้วยถึงจะเป็นอินทรีย์ได้ไม่ใช่เราบอกว่าเราเลี้ยงปุ๋ยอินทรีย์ประกาศไปแต่ไม่มีใครมาการันตีว่าเป็นอินทรีย์จริงไหมอันนี้คือสิ่งที่มหาลัยเซกำลังทำอยู่ตอนนี้เพื่อให้เป็นฟาร์มต้นแบบของเกษตรกรเพราะผมมองว่าในอนาคตเนี่ยประเทศไทยเราแน่นอนครับหนีไม่พ้นที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุผู้สูงอายุแน่นอนครับคงไม่ต้องการเนื้อที่มีไขมันแทรกสูงเพราะไขมันที่มีอยู่นี่อาจจะไปมีปัญหาต่อสุขภาพได้ผมเลยมองว่าถ้าในอนาคตสังคมไทยอยู่ในสังคมผู้สูงอายุแน่นอนครับเนื้อวัวที่เขาต้องการในอนาคตนี้จะต้องเป็นเนื้อวัวที่มีคุณภาพแต่ไขมันไม่ต้องสูงมากนะแต่เราจะไปควบคุมเรื่องการปนเปื้อนของสารเคมีที่อยู่ในเนื้อการปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่อยู่ในเนื้อนี่ต้องอยู่ในระดับที่ปลอดภัยก็คือต้องมีการควบคุมการผลิตในส่วนเหล่านี้ครับผมแล้วถ้าผมเป็นเกษตรกรที่ต้องการจะเลี้ยงวัวแบบอินทรีย์อย่างเงี้ยครับอาจารย์ผมจะต้องคอนโทรลผมต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างครับอาจารย์ก็คอนโทรลในเรื่องอะไรบ้างการทําวัวอินทรีย์นี่ก็ถามว่าทํายากมั้ยก็ค่อนข้างยากนะครับก็เหมือนกับเราทําผักอินทรีย์มันก็ห้ามโน่นห้ามนี่ก็คือมาตรฐานก็ห้ามนะครับอย่างเช่นถ้าเราทําผักอินทรีย์ก็ต้องห้ามใส่ปุ๋ยเคมีห้ามฉีดยาฆ่าแมลงก็ต้องมีการกําจัดวัชพืชโดยใช้เทคนิคทางด้านที่เราเรียกว่าไม่ใช้สารเคมีอะไรพวกนี้วัวอินทรีย์ก็เหมือนกันครับก็คือการที่จะเลี้ยงวัวอินทรีย์ก็คือวัตถุดิบที่นํามาใช้ในการเลี้ยงวัวที่ให้อาหารวัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหญ้าก็ต้องมีการเลี้ยงการจัดการในระบบอินทรีย์ก็คือห้ามใช้ยาฆ่าแมลงห้ามใช้ยาฆ่าหญ้าในการกําจัดวัชพืชรวมทั้งอาหารคนที่ให้เขากินด้วยก็ต้องเป็นอาหารอินทรีย์ด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะบอกว่ายากไหมยากแต่ถ้าเกษตรกรสนใจจริงๆถ้าชุมชนนั้นมีการทําเกษตรอินทรีย์อยู่แล้วอย่างเช่นมีการทําข้าวโพดอินทรีย์มีการปลูกข้าวอินทรีย์เราสามารถเอาพวกไบโปรดักต์จากไร่นาที่เป็นอินทรีย์อยู่แล้วนี่มาใช้ในการเลี้ยงวัวได้เพราะอย่าลืมว่าวัวเนี่ยเป็นสัตว์ที่จะบอกว่าในความคิดของผมนะครับเป็นสัตว์ที่สุดยอดมากเขากินอะไรก็ได้ที่คนไม่กินที่สัตว์ชนิดอื่นไม่กินหญ้าอย่างเงี้ยเราไม่กินอยู่แล้ววัวมันกินได้หรือแม้กระทั่งเราทําสวนเรากําจัดหญ้าทิ้งในแปลงเนี่ยแต่วัวมันกินได้ถ้าเราทําสวนอินทรีย์ทําผักอินทรีย์ทําข้าวอินทรีย์ฟางที่ได้จากไร่นาอินทรีย์หรือแม้กระทั่งในส่วนของรำที่ได้จากการสีข้าวอินทรีย์พวกนี้ก็เอามาเลี้ยงวัวอินทรีย์ได้อันนี้คือเป็นการต่อยอดนะครับผมถ้ามีสิ่งเหล่านี้มันก็จะทําให้ต้นทุนการผลิตก็จะถูกลงแต่ถ้าเราไปซื้อทุกอย่างแน่นอนครับก็จะค่อนข้างยากในการทําฟาร์มอินทรีย์โดยเฉพาะทําเรื่องสัตว์อินทรีย์ครับถ้าเป็นอินทรีย์แบบครบวงจรต่อยอดอย่างที่อาจารย์พูดก็จะทําให้ทุกอย่างสะดวกแล้วก็โฟลว์ได้มากขึ้นนะครับอาจารย์ครับทีนี้เมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงสังคมผู้สูงวัยในอนาคตที่อาจารย์พยากรณ์เอาไว้ว่าน่าจะความต้องการในการรับประทานวัวเนี่ยน่าจะไม่ใช่วัวที่มีไขมันใช่ครับผมคิดอย่างนั้นครับแสดงว่าในปัจจุบันนี้คนนิยมวัวที่มีไขมันผสมอาจารย์จะบอกว่าปัจจุบันนี้ก็คือจะมีคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆต้องเข้าใจว่าบ้านเราเนี่ยผลิตเนื้อวัวได้ปีนึงประมาณ1 ล้านถึง 1.2 ล้านตัวส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นพรีเมียมที่มีไขมันแทรกสูงนี้เราต้องการอยู่ประมาณสัก 4-5 หมื่นตัวเท่านั้นไม่ได้เยอะนะครับจาก1ล้านกว่าแต่ 4-5 หมื่นเนี่ยต้องเข้าใจว่าคนที่บริโภค 4-5 หมื่นตัวเนี่ยเป็นคนที่มีรายได้สูงคนรวยพูดง่ายๆครับคนรวยเขามีกำลังซื้อขายแพงเขาก็ซื้อได้อันนี้คือสิ่งที่ผมมองซึ่งผมมองว่าในอนาคตวัวที่เป็นไขมันแทรกสูงเนี่ยที่มีความต้องการประมาณ 4-5 หมื่นเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นอยู่ในส่วนนั้นแต่ว่าคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังบริโภคเนื้อที่ไม่ได้มีไขมันแทรกเนี่ยที่ประมาณเกือบล้านตัวเนี่ยแน่นอนครับกลุ่มนี้ก็จะมีทั้งคนที่อาจจะเป็นชาวบ้านธรรมดาหรือคนที่มีรายได้สูงก็ได้แต่เขาไม่ชอบในเรื่องของสิ่งที่มันอาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องสุขภาพก็คือไขมันอันนี้ผมมองว่าเป็นโอกาสโดยเฉพาะคนที่เขามีรายได้สูงแต่ไม่ต้องการสิ่งที่มันจะไปทำลายสุขภาพก็คือไขมันในเนื้ออะไรพวกนี้ซึ่งผมมองว่าอันนี้เป็นโอกาสของคนที่เลี้ยงวัวอินทรีย์เพื่อตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้ครับครับอาจารย์เรียกว่าตลาดนี้ว่าเป็นตลาดพรีเมียมเช่นกันใช่ครับเป็นตลาดพรีเมียมทีนี้นอกเหนือจากผู้สูงอายุแล้วเนี่ยยังจะเป็นคนกลุ่มอื่นเช่นวัยทำงานวัยหนุ่มสาวที่จะมีแนวโน้มมีรสนิยมในการบริโภควัวที่ไม่มีไขมันแทรกสูงนะครับอาจารย์ผมว่าอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งครับแต่ส่วนหนึ่งที่ผมอยากให้คนที่ทำอินทรีย์มองเห็นก็คือตลาดหนึ่งที่เราน่าจะเข้าหาก็คือตลาดของ
สถานพยาบาลต่างๆอย่างเช่นโรงพยาบาลแน่นอนครับโรงพยาบาลเขามีการปรุงอาหารเพื่อที่จะให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเนื้อที่เขาใช้พวกนี้นะครับก็ต้องคำนึงถึงหรือว่าวัตถุดิบที่เขาใช้ในการปรุงอาหารเขาต้องคำนึงถึงเรื่องสุขภาพของผู้ป่วยด้วยอย่างเช่นผักที่ใช้ต้องปลอดภัยนะไม่มีสารเคมีนะอะไรพวกนี้รวมทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวด้วยผมมองว่าตลาดนี้ก็เป็นอีกตลาดนึงที่ต้องให้ความสำคัญที่เนื้ออินทรีย์อาจจะเข้าสู่ตลาดนี้ด้วยส่วนคนหนุ่มสาวก็อันนี้ก็บอกยากนะครับคนหนุ่มสาวผมมองว่าการบริโภคเนี่ยมาจากกระแสด้วยแล้วแต่มาจากกระแสด้วยอย่างเช่นกระแสญี่ปุ่นมาแรงกระแสเกาหลีมาแรงคนหนุ่มสาวในบ้านเราก็บริโภคประเภทเนื้อปิ้งย่างอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งพวกชาบูอะไรพวกนี้ที่ทำให้เขามีความต้องการในส่วนนั้นครับก็ขึ้นอยู่กับการที่เขาจะให้ความสำคัญกับเนื้อวัวที่เขาบริโภคว่ามันจะต้องเป็นอินทรีย์หรือเปล่าใช่ครับอินทรีย์ด้วยเนาะหรือว่าจะมีไขมันแทรกสูงหรือไม่แทรกสูงอันนี้แล้วแต่รสนิยมความอร่อยของแต่ละคนเลยนะครับทีนี้ในส่วนของตลาดพรีเมียมนะครับอาจารย์วัวอินทรีย์ตัวนึงนี่ขายได้เยอะไหมครับอาจารย์ราคาสูงไหมครับก็ปกตินะครับตามหลักการที่เราเคยทำมาก็คือวัวอินทรีย์เนี่ยเราจะขายในราคาที่สูงกว่าวัวพรีเมียมปกตินี่ประมาณ 20-25% อันนี้คือหลักทั่วไปซึ่งถ้าถามว่าเกษตรกรมีโอกาสที่จะมีรายได้กับการเลี้ยงวัวพรีเมียมปกติไหมความคิดผมนะถ้าเราจัดการเรื่องอาหารอินทรีย์ได้เนี่ยผมว่าโอกาสที่จะมีรายได้มากกว่าการเลี้ยงวัวปกติเป็นไปได้ครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือข้อจำกัดของการเลี้ยงวัวอินทรีย์คือเรื่องของอาหารที่จะมาเลี้ยงเพราะการจัดการฟาร์มนี่ก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งแต่ว่าต้นทุนไม่ได้แพงมากนะถ้าเราทำให้เป็นอินทรีย์ได้แล้วนะครับถ้าทำฟาร์มให้เป็นอินทรีย์ได้แล้วนี่ในเรื่องของการจัดการทั่วไปก็ไม่ต่างจากการเลี้ยงวัวทั่วไปยากเรื่องเดียวคือเรื่องของอาหารที่จะมาเลี้ยงวัวที่จะมาเลี้ยงใช่ทีนี้นอกจากตลาดผู้สูงอายุตลาดที่เป็นอาหารในโรงพยาบาลแล้วมีตลาดอื่นๆที่เป็นเฉพาะเจาะจงอีกนะครับที่อาจารย์แนะนำต้องเข้าใจว่าวัวอินทรีย์ในบ้านเราเนี่ยยังไม่มีใครทำยังไม่มีใครทำยังไม่มีใครทำครับมหาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาลัยแรกที่ทำฟาร์มอินทรีย์ได้ต้องบอกอย่างนั้นฟาร์มอินทรีย์ได้เมื่อ10ปีที่แล้วตอนนี้เราก็พยายามมาสานฟันนั้นต่อเพื่อให้มันมีความต่อเนื่องครับซึ่งถ้าดูจากบริษัทอินทรีย์อย่างเช่นไก่อินทรีย์หมูอินทรีย์หรือวัชกรอินทรีย์หรือแม้กระทั่งนมอินทรีย์บ้านเรามีคนทำเยอะละมีคนทำเยอะก็เลยว่ามีคนทำได้แล้วแต่เนื้อวัวอินทรีย์นี่ผมมองว่าถ้าไม่นำเข้าก็คงไม่มีใครทำณตอนนี้นะครับนั่นคือมันเป็นนิชมาร์เก็ตจริงๆเป็นนิชมาร์เก็ตใช่ครับก็คือถ้าเราทำได้หรือว่ามีเกษตรกรมาเป็นพันธมิตรของเราแล้วก็มีตลาดที่ต่อเนื่องเนี่ยประเด็นที่คือเราเคยทำเมื่อ10ปีที่แล้วที่เจอปัญหาอย่างหนึ่งของการเลี้ยงวัวอินทรีย์ก็คือเราผลิตเพื่อเชิงงานวิจัยด้วยเราจะมีวัวออกครั้งนึงก็คือครั้งละ20ตัวแต่ปีนึงออกแค่2รุ่นนั่นคือตลาดหรือว่าผู้บริโภคโทรมาหาว่าจะมีวัวอินทรีย์ออกไหมเราบอกต้องรออีก6เดือนนะตลาดไม่รอเราแล้วนี่คือสิ่งที่เจอตอนนี้ผมก็ยังพยายามสร้างพันธมิตรอยู่ว่าอาจต้องมีการทำตลาดที่มันต่อเนื่องอาจจะเดือนละ5ตัว10ตัวแต่ว่ามีความต่อเนื่องซึ่งถ้าเมื่อไหร่มีความต่อเนื่องผมเชื่อว่ามันไปได้เพราะว่าความต้องการถึงจะมีไม่เยอะแต่เราผลิตได้ยังไม่เยอะครับแล้วก็มันไม่ได้ผลิตได้ง่ายอย่างที่บอกก็คือมันค่อนข้างจะยุ่งยากใช่ครับแต่มันก็ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคที่เป็นแล้วก็ดีต่อโอกาสทางการตลาดที่เป็น niche market ใช่ครับด้วยเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดว่าถ้าเกิดในประเทศไทยเนี่ยในกรณีตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยมีเพียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเดียวที่ทำวัวอินทรีย์อยู่แล้วต้องนำเข้าจากต่างประเทศถ้าเกิดไม่ใช่มอเกษตรศาสตร์ทำใช่ไหมครับประเทศไหนครับอาจารย์ที่เขาทำวัวอินทรีย์กันเยอะแล้วเราจะต้องนำเข้ามาครับอาจารย์ก็เท่าที่ฟังข้อมูลนะครับก็น่าจะเป็นกลุ่มของออสเตรเลียที่เขามีลักษณะที่เป็นเนื้อธรรมชาติก็คือคำว่าอินทรีย์ก็อาจจะมีหลายระดับนะครับอย่างเช่นคำว่า natural beef ก็กึ่งอินทรีย์แต่อาจจะยังไม่ใช่เนื้ออินทรีย์เหมือนที่เรากำลังจะทำแต่เลี้ยงโดยใช้ให้กินหญ้าเป็นหลักอะไรพวกนี้เลี้ยงโดยการควบคุมคุณภาพระดับหนึ่งอะไรพวกนี้ก็จะมาจากออสเตรเลียกลุ่มนึงที่ค่อนข้างเยอะครับทำไมเป็นเหตุผลอะไรครับอาจารย์ถึงเป็นออสเตรเลียเป็นนโยบายของต่างประเทศเขาหรือว่าเป็นรูปแบบชีวิตวัฒนธรรมของคนที่นั่นอยู่แล้วครับว่าเขาต้องการอินทรีย์นะหรือยังไงครับอาจารย์อินทรีย์ก็คือถ้าบอกว่าออสเตรเลียถ้าพูดถึงเนื้อวัวนี่สิ่งนึงที่เขาเด่นกว่าบ้านเราก็คือเขามีพื้นที่เยอะพื้นที่เยอะนั่นคือต้นทุนในการเลี้ยงวัวที่ประเทศออสเตรเลียนี่เขาน่าจะต่ำเพราะเขาเลี้ยงแบบปล่อยซึ่งเขาได้เปรียบเราเราเลี้ยงวัวก็เราจะเลี้ยงแบบในอยู่ในโรงเรือนแล้วก็หาอาหารมาให้เขาแต่ออสเตรเลียคือเขามีวัวเยอะ
แล้วก็มีพื้นที่เยอะด้วยเขาเลยได้เปรียบในเรื่องของการทำในเรื่องของอินทรีย์หรือว่าเนเชอรัลก็คือปล่อยลงในแปลงหญ้าเพราะอินทรีย์มันก็คล้ายกับการทำเนเชอรัลก็คือปล่อยแบบธรรมชาติให้วัวกินได้กินหญ้าเป็นอาหารหลักแล้วก็มีการเสริมอาหารข้นที่เป็นอาหารอินทรีย์ให้เขาอะไรพวกนี้ซึ่งเขาจะบอกว่าด้วยที่มีพื้นที่เยอะแน่นอนครับเขามีศักยภาพที่ทำได้ง่ายบ้านเราทำอินทรีย์อย่างที่ผมบอกก็คือค่อนข้างจะยากนอกจากเรื่องพื้นที่ที่เรามีจำกัดแล้วเพราะเราเป็นพื้นที่ที่ทำเกษตรกรรมก็จริงแต่ว่าเกษตรกรรมในบ้านเราก็มีหลากหลายชนิดจริงแล้วทั้งข้าวทั้งอะไรพวกนี้วัวก็จะเป็นแค่ออปชันเล็กๆหรือว่าเป็นจะบอกว่าเป็นอาชีพเสริมก็ว่าได้ในบ้านเราครับผมแต่ออสเตรเลียไม่ใช่แบบนั้นพื้นที่เขาอาจจะปล่อยวัวอยู่ในแปลงแล้วก็เมื่อวันดีคืนดีก็ไปต้อนวัวมาจำหน่ายอันนี้ก็เป็นเนเชอรัลได้แล้วของเขามันเลยไม่ยากครับครับแล้วอาหารที่วัวในประเทศของเขากินนะครับอาจารย์อย่างหญ้าอย่างอะไรเงี้ยเขามั่นใจได้ยังไงครับอาจารย์ว่าหญ้ามันไม่มีสารเพื่อนต่างสารเคมีนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับผมเข้าใจว่าของออสเตรเลียนี่ก็คือด้วยที่เขามีประชากรที่ไม่หนาแน่นเหมือนบ้านเราโรงงานอุตสาหกรรมก็คงมีไม่เยอะเหมือนกับบ้านเราอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าพื้นที่เขามากกว่าบ้านเราหลายเท่านะครับอันนี้มันก็เป็นตัวป้องกันตัวหนึ่งก็คือในเรื่องที่จะเอาสารเคมีปนเปื้อนในดินในน้ำพวกนี้ก็จะน้อยกว่าบ้านเราเพราะบ้านเราทำเกษตรกรรมก็อย่างที่เราทราบก็คือใช้สารเคมีเยอะก็จะมีการปนเปื้อนอะไรพวกนี้มาพอสมควรในส่วนนั้นพอด้วยที่พื้นที่เรามีจำกัดเราต้องพยายามเพิ่มผลผลิตได้เยอะอาจต้องเอาสารเคมีเข้ามาช่วยในการผลิตอะไรพวกนี้ตอนนี้ที่อาจารย์พยายามจะสร้างเครือข่ายเกษตรกรที่เลี้ยงวัวเลี้ยงวัวแบบอินทรีย์ตอนนี้ได้รับการตอบรับกระแสเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ก็คือตอนนี้ก็ผมก็พยายามนะครับก็คือก็จะมีทั้งคนที่แค่รับในหลักการแต่ยังไม่ลงมือจริงก็น่าจะเยอะอยู่ในส่วนนั้นแต่ก็แน่นอนครับก็การทำอินทรีย์มันต้องใช้เวลาครับผมก็ต้องค่อยๆโปรโมทค่อยๆพัฒนาแล้วค่อยๆทำให้เขาเห็นว่ามันทำได้จริงนะแล้วสิ่งที่เราจะได้รับจากการผลิตแล้วก็คือรายได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นไปได้นะที่เขาจะมาลงทุนถ้าเมื่อไหร่เราทำให้เขาเห็นในสิ่งนี้แล้วผมเชื่อว่าอีกไม่นานก็จะมีการเปลี่ยนสำหรับคนที่มีศักยภาพนะครับผมไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนต้องเปลี่ยนอาจจะมีแค่สองสามรายที่ยอมเปลี่ยนมาทำเป็นอินทรีย์เพราะยังไงผมก็ยังอยากให้ตลาดนี้เป็นตลาดที่เป็นนิชมาร์เก็ตจริงๆถ้าเมื่อไหร่ทุกคนทำได้หมดแน่นอนครับสุดท้ายราคามันก็ตกราคามันก็ต่ำมันอาจจะไม่คุ้มสำหรับการเลี้ยงก็ได้ครับผมนั่นก็คือ niche market ในเรื่องของตลาดวัวอินทรีย์ใช่ครับนะครับอาจารย์ทีนี้ถ้าเกษตรกรเนี่ยที่ฟังรายการอยู่แล้วต้องการข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะโคเนื้อกำแพงแสนหรือการเลี้ยงวัวแบบอินทรีย์ก็ตามแต่สามารถติดต่ออาจารย์ได้ช่องทางไหนอย่างไรบ้างครับก็ติดต่อมาที่ภาควิชาสัตวบาลคณะเกษตรกำแพงแสนเลยครับครับก็จะมีทั้งนักวิจัยนักวิชาการหรือกระทั่งผมเองก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลได้ครับข้อมูลให้คำตอบได้อาจารย์มีจัดอบรมอะไรในเรื่องของการเลี้ยงวัวแบบอินทรีย์หรือว่าจัดอบรมเรื่องการเลี้ยงวัวที่จริงโคเนี้ยนี่เรามีหลักสูตรเยอะมากนะครับแต่ด้วย2ปีที่ผ่านมาเจอเรื่องโควิดที่ว่าเจอทุกที่อยู่แล้วครับการจัดอบรมก็คือในส่วนของภาควิชาเรานี้มีการจัดอบรมก็คือเราอยากให้เกษตรกรได้ปฏิบัติจริงด้วยมันจะจัดอบรมแบบออนไลน์ค่อนข้างยากครับนั่นคือเราก็เลยชะลอในช่วงนี้อย่างเช่นการลงผสมเทียมมีคนต้องการเยอะมากมีคนบอกว่าเมื่อไรจะจัดเมื่อไรจะจัดเนี่ยแต่ด้วยที่สถานการณ์โควิดเราอบรมผสมเทียมออนไลน์ไม่ได้นะครับเพราะมันต้องฝึกปฏิบัติจริงๆเพื่อเอาใช้ประโยชน์ได้จริงๆอ่ะมันก็เลยต้องรอให้สถานการณ์โควิดคลี่คลายก่อนแล้วน่าจะมีการอบรมแล้วก็ให้คนที่สนใจเข้ามาปฏิบัติในนี้แล้วก็เพื่อเอาไปใช้ที่บ้านได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ติดต่อช่องทางออนไลน์กันก่อนมีแฟนเพจ Facebook สามารถเสิร์ชคำว่าภาควิชาสัตวบาลคณะเกษตรกำแพงแสนได้เลยนะครับแล้วก็จะมีแอดมินคอยตอบอยู่ใช่ครับนะครับนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับโคเนื้อกำแพงแสนนะครับกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุริยะสวานนท์นะครับวันนี้เต็มอิ่มกับความรู้ทั้งโคเนื้อคุณภาพสูงกำแพงแสนโคเนื้ออินทรีย์นะครับแล้วก็โอกาสทางการตลาดต่างๆนะครับ niche marketวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านวิทยากรของเราเป็นอย่างสูงครับรองศาสตราจารย์ดร.สุริยะสวานนท์จากภาควิชาสัตวบาลคณะเกษตรกำแพงแสนขอบพระคุณครับอาจารย์ครับครับครับรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการครับเปิดโลกกระทัดใหม่แห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารกับรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์พวกพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอคะอ๋อตอนนี้พวกพี่กำลังฝึกควบคุมโดรนอยู่ซึ่งโดรนตัวนี้เนี่ยเอาไว้ให้ปุ๋ยให้ยากับพืชมันเป็นหนึ่งในการเรียนรู้ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
และนอกจากนี้นะครับน้องๆคณะของเรายังมีแขนงแยกย่อยออกไปอีกเรียกได้ว่าครอบคลุมมากๆครับพี่ครับแล้วสาขาวิชาเกษตรศาสตร์มีแขนงอะไรอีกบ้างเหรอครับก็จะมีแขนงวิชาปฐพีวิทยานะคะซึ่งเรียนเกี่ยวกับทรัพยากรดินการจัดการและการอนุรักษ์ดินให้ยั่งยืนการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆที่ทันสมัยอย่างเช่นภาพถ่ายดาวเทียมหรือแอปพลิเคชันในการตรวจสอบดินค่ะและสำหรับน้องๆที่สนใจด้านพืชเรายังมีแขนงวิชาพืชไรนาซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศเช่นข้าวอ้อยยางพาราและปาล์มน้ำมันโดยการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ชนิดต่างๆเพื่อให้สามารถผลิตพืชไร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ชอบพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับและสมุนไพรต่างๆต้องแขนงวิชาพืชสวนเพราะที่นี่เรียนเกี่ยวกับสรีรวิทยาการผลิตการปรับปรุงพันธุ์และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวรวมถึงการออกแบบการจัดสวนอีกด้วยค่ะแล้วนอกจากนี้นะครับน้องยังมีแขนงวิชาโรคพืชซึ่งเปรียบเสมือนหมอที่คอยวินิจฉัยโรคสาเหตุของการเกิดโรคการป้องกันกำจัดรวมถึงการค้นหาเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษตรอีกด้วยนะยังไม่พอนะคะคณะของเรายังมีแขนงวิชากีตวิทยาซึ่งเรียนเกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชแมลงศัตรูบ้านเรือนแมลงศัตรูปศุสัตว์และยังมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากแมลงที่เป็นประโยชน์อีกด้วยเช่นแมลงตัวห้ามตัวเบียนแมลงที่ช่วยผสมเกสรแมลงที่ให้ผลผลิตเช่นตัวไหมหรือผึ้งรวมถึงแมลงที่สามารถบริโภคได้อีกด้วยค่ะและนอกจากนี้นะครับสำหรับน้องๆที่สนใจเกี่ยวกับการเป็นนักสื่อสารทางการเกษตรเรายังมีแขนงวิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรซึ่งจะเรียนเกี่ยวกับการจัดการความรู้ให้แก่เกษตรกรเพื่อไปพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งความสมดุลและยั่งยืนครับอย่างที่บอกนะคะคณะของเราครอบคลุมมากๆนอกจากน้องๆคนไหนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักรกลแล้วก็ยังมีอีกหลักสูตรนึงก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเครื่องจักรกลและแมคคาโทนิกเกษตรซึ่งหลักสูตรนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลที่ทันสมัยในการจัดการสมาร์ทฟาร์มค่ะและเรายังไม่หมดนะครับยังมีอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรหลักสูตรนี้จะเรียนเกี่ยวกับการนำเทคนิคและเครื่องมือเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ในการวิจัยและประยุกต์เพื่อการพัฒนาการเกษตรของไทยอย่างเช่นการใช้เครื่องหมายโมเลกุลการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการถ่ายยีนเรียกได้ว่าอัดแน่นไปด้วยคุณภาพกันเลยครับนอกจากนี้ยังมีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาสัตวศาสตร์ซึ่งน้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์การปรับปรุงพันธุ์สัตว์การจัดการระบบการผลิตสรีรวิทยาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพค่ะและต้องบอกเลยนะครับว่าคณะของเรามีพื้นที่เกือบ 3,000 ไร่สำหรับให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติงานกันจริงๆมีห้องแลบปฏิบัติการที่ทันสมัยเป็นอันดับต้นๆของเอเชียรวมไปถึงทุนการศึกษาและทุนแลกเปลี่ยนนิสิตต่างประเทศอีกด้วยนะครับยังไงพี่ก็ขอฝากคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนไว้ด้วยนะครับเพราะคณะเกษตรกำแพงแสนมุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีสู่สากลครับเพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดคณะเกษตรกำแพงแสนรับสมัครนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในหลักสูตรกีตวิทยาโรคพืชวิทยาการพืชสวนโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์การปรับปรุงพันธุ์พืชวิจัยและพัฒนาการเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดินวิทยาศาสตร์เกษตรหลักสูตรนานาชาติความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลจากสัตว์วิทยาการปศุสัตว์และการจัดการเกษตรและชุมชนรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์คณะเกษตรกำแพงแสนเปิดโลกกระทัดใหม่แห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมเกษตรและอาหารกับรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์ครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับสาระความรู้ที่ดีที่นำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าคงจะถูกอกถูกใจพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรแฟนคลับรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์ของเรากันนะครับในช่วงนี้การระบาดระลอก4ของโควิดในประเทศไทยยังเข้มข้นกันอยู่นะครับทางรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์ขอให้พี่น้องเกษตรกรนะครับเว้นระยะห่างรักษาสุขภาพแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยดูแลตัวเองจนกว่าวันที่เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับแล้วกลับมาพบกับรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์ได้ใหม่ในวันพุธหน้า 4:05 น.กับรายการที่อภิรมย์หัวใจแบบนี้เกษตรอภิรมย์ออนแอร์สำหรับวันนี้ผมสุเมธชัยไทยสงฆ์พร้อมทีมงานภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการเกษตรอภิรมย์ออนแอร์ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันพุธเวลา 16:05 น. ถึง 16:55 น.